เรียบร้อยแตกกันเลยโอ้โหแตกเรียบร้อยแตกต่อโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับได้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับตอนนี้อยู่กับการ์ดสกินใหม่ของยูเอนะครับตาเกเซอร์จัดซื้อเลยเอาวะนานๆจะมีสกินสักทีสำหรับยูเอนะครับนี่สกินนี้มาแล้วมีดม่วงอะไรนะครับโอเคไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อนะครับยูเอนะครับยุ้ยหัวชมพูนะครับร่างนี้มาดูว่ามีดเราจะหลบยากขึ้นไหมนะฮะเอฟเฟกต์เปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะราคาก็น่ารักนะครับ299นะครับซื้อพร้อมฮีโร่มีแพ็คด้วยขายลดราคาก็นั่นไม่ได้มียอนมันด้วยฟลิกเกอร์พร้อมแล้วตัวแตกเป็นหนึ่งเมื่อกี้มองไม่เห็นนะแต่ว่าใช้ความรู้สึกเอาว่าโดนชัวร์ไม่โดนนะถ้าโดนเมื่อกี้ได้เป็นเกิดไปได้รับไหมครับI was born to rule. นี่ my destiny and my burden. An enemy has been defeated. อุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวกระแตกเอาเลยเอาเลือดแล้วเลือดเลยไม่ต้องต้องเป็นมังกรของเราถูกโจมตีแล้วต้องมีเลือดAn ally has been defeated. You have defeated an enemy. Double kill. Oh, I command you to forget what just happened. Yes, yeah. Okay, ในสุดก็ได้ประฟ้าขอกาก็นี่เนี่ยครับคือบางคนเวลาเล่นยุ้ยชอบแบบกังวลว่าจะปามีไปโดนไงจริงๆอ่ะดอว่าแค่ปาให้มันดับโดนบางเม็ดบางเล่มก็พอบางจังหวะโดนเต็มๆถึงจะดีแต่ว่าถ้าถามดอมันไม่จำเป็นต้องโดนทุกมีตลอดโดนแค่แบบปลายๆสักเล่ม2เล่มก็ถือว่าเจ็บมากนะครับแค่จังหวะจะเอาตายมันต้องโดนทุกเม็ดไงแต่ว่าจังหวะทั่วๆไปดอว่าโดนกลางๆก็พอเรียบร้อยแตกกันเลยของเราถูกโจมตีแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป Oh I command you to forget what just happened Iron Storm ผมยืนล่างเพลินเลยไม่ได้เคียร์กลางไม่ทันกลับไปเต็มไ
็มเม็ดเต็มหน่วยคงวานเลยทีนี้ An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Fan blade. Fan blade. Bone shard. Slayer has been defeated. Power. My victory is imminent. Deadly precision. Dodging is futile.เก็บให้แนวหลังโอ้หมดเด็กเรียบร้อยแตกสองทริปเปิลคิวโดดมาปากเลยใช่ครับใช่ครับคือบางทีก็ไม่ต้องเล็งเยอะก็ได้ครับเล็งเอาให้มันแบบให้มันอยู่ในระยะก็พอครับถ้ามันอยู่นอกระยะปากไงก็ไม่โดนครับอยู่ในระยะโดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยูเอ็กก็ค่อนข้างจะเข้าเมตาระดับหนึ่งนะมันแบบตัวโถมันไม่ค่อยเยอะเมตาเนี้ยตัวโซนมันง่ายครับเมตระยะเล่นง่ายเวเตอร์นี่คือเล่นยากไปเลยครับระยะมันสั้นเลยดิเดี๋ยวก่อนตายเลยมานาจะหมดแล้วมั้งโอเคไม่ตายเนาะเอ้ายังตายอยู่มันโดนอักกอนี่เผาตายวะยอดวะดวงเราแบบแค่เรามีมานาไหมมีแค่เนี้ยโอ้ฉันพอฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกก็ตีบอลเดี๋ยวกลับก่อนก็ได้กลับก่อนก็ได้มันอาจจะไม่ใช่โชคชะตาที่เราจะสามารถได้รับบัฟนี้จริงจริงแต่ดอยรู้สึกมีดสีนี้มันดูช้าลงไหมไปคิดเองไหมเรียบร้อยนี่เป็นเทคนิคที่บางคนชอบลืมคือปาระยะเผาขนครับคือตัวของ UA มันสามารถปาเผาขนได้นะเพราะว่าถ้าปาระยะเผาขนมันก็จะโดนหลายโดน4เล่มอยู่ดีนะแต่แบบต้องแบบจูบกันเลยนะคือถ้าไม่จูบไม่ได้นะแบบต้องแบบเอาหน้าสัมผัสเลยเอาหน้าสัมผัสกับตัวละครเดี๋ยวเป็นต่อเวทอีกแบบฝั่งนั้นเดี๋ยวจะเริ่มออกทอยเราจะเริ่มตีไม่เข้ากันนะครับเดี๋ยวในประปาดีๆให้ลงตัวDodging is futile. An enemy has
ผมย้อนโนโอเคเอาจบก็จบได้วะนะครับเอามาดีกันนะสักครั้งมันก็เป็นไปอย่างที่เราคิดนะก็คือศัตรูก็กระเด้งกลับมาแต่ว่าปามีผิดด้านวะท่าเมื่อกี้มันเหมือนตัวอะไรเหมือนเอลสุเลยนะเมื่อกี้ดอยเล่นใช้ท่าเอลสุเป๊ะเลยนะยอดว่ะเรารอดมาตลอดนะยกเว้นช็อตท้ายที่ช็อตเราโยนประมาณนี้แล้วกันนะสับวิธีการเล่น UA นะครับสวยงามนะครับเป็นสกินแรกนะที่เอฟเฟกต์เปลี่ยนนะครับสเปรดอาร์ตก็สวยได้อยู่แล้วหนึ่งโหจัดไปปลาไป 47% ตึงๆนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสับการรีวิวนะครับครับก็เป็นไงบ้างครับสับการรีวิวสกินใหม่ของ UA นะครับ Stargazer นะครับก็ถือเป็นสกินที่ค่อนข้างจะสวยมากๆนะราคาก็ค่อนข้างย่อมเยาว์นะอยู่ที่299คูปองเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีฮีโร่ก็ซื้อในแพ็กเกจได้ประมาณ350คูปองเองนะแบบได้ทั้งฮีโร่ทั้งสกินเลยนะครับควบคู่ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าใครอยากหามาจับจองก็ได้ว่าก็ดีมากๆสับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์เนาะล่างอื่นมันไม่เปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ล่างนี้แบบหัวชมพูด้วยนะฮะสับยูเอในเมตาก็ถือเป็นเมตตัวนึงที่ค่อนข้างจะเข้าเมตามากด้วยระยะของมันนะครับเล่นค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ตัวในเมตาหลายๆตัวแพ้ตัวระยะไกลเยอะมากนะครับยูเอจะไม่ค่อยชอบอีกอย่างเดียวก็น่าจะเป็นแบบแนวกาลีอะไรเงี้ยที่มันไกลกว่ามันอีกทีอะไรเงี้ยยูเอจะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเป็นตัวที่ระยะเหมือนกันนะครับชอบทุกตัวเลยนะครับเพราะว่ามันระยะค่อนข้างน่าจะไกลสุดแล้วแล้วก็ปาได้ค่อนข้างง่ายโซนง่ายนะครับข้อเสียงเดียวคือแพ้ตัวล้วงนะครับนาคอสแพนด้าอะไรเงี้ยตัวก็ได้ที่เข้ามาล้วงได้ยูเอไม่ชอบมาแต่เมตาเนี้ยตัวล้วงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะไฟเตอร์ลงล้วงไฟเตอร์โผล่มาน้อยนะครับมีแต่แอสซิสต์ล้วงมันก็เลยทำให้ยูเอไม่ได้ตายง่ายเท่าไหร่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนะครับครับกระแทนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะเจอกำลังใจฝ่ายตามนะครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน